ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับให้คนยืมเงินแล้วไม่คืนผลกรรมเกิดจากอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมและข้อคิดเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินแล้วไม่ได้คืนว่าผลกรรมนั้นเกิดจากอะไรมาฝากครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับเรื่องของการยืมเงินนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทำให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงต้องมาทะเลาะกันแล้วแตกแยกกันเลิกคบกันขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วมากมายบางครั้งเราก็อาจจะมองแต่ว่าเป็นเพราะคนที่มายืมเงินแล้วไม่คืนส่วนคนที่ให้ยืมเงินนั้นก็คิดแต่ว่าอยากจะช่วยหรือสงสารจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาสุดท้ายต่างคนก็ต่างเป็นทุกข์คลิปนี้ผมจึงเอากติธรรมและข้อคิดของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการใช้ชีวิตเพราะบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเมื่อมีอะไรก็ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นอยู่เสมอแต่ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอเช่นเดียวกันเมื่อมีเงินทีไรก็มักจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือมาขอยืมเงินเป็นประจำและเมื่อให้เขายืมไปแล้วก็มักจะไม่เคยได้คืนหรือไม่ก็ถูกเขาโกงถูกเขาเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตัวเองนั้นก็ไม่เคยไปเอาเปรียบหรือไปคดโกงใครมีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนอื่นอยู่เสมอสาเหตุเพราะอะไรเราจึงต้องมารับผลกรรมเช่นนี้ไปชมกันเลยครับการที่เราถูกคนอื่นโกงหรือถูกเบี้ยวเรื่องเงินทองอยู่เสมอนั้นถ้าหากพูดถึงเรื่องของอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันมีความเชื่อกันว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราอาจจะเคยไปยืมเงินคนอื่นมาแล้วแต่กลับไม่ยอมคืนหรือประมาณว่าเราขอยืมเขามาแล้วแต่ลืมไปว่าเคยยืมเงินของคนอื่นมาหรือเวลาใครมาทวงหรือพูดถึงเรื่องเงินเราก็ปฏิเสธไปว่าไม่เคยไปยืมมาซึ่งหากเป็นแบบนี้ก็จะยิ่งไปสร้างกรรมในทางใจให้หนักขึ้นหรือบางครั้งเวลาที่เราได้ทำบุญไปแล้วก็มักจะคิดเสียดายในสิ่งของที่ทำไปในภายหลังคืออาจจะมีเจตนา
ในภายหลังของการให้ไม่บริสุทธิ์หรือตั้งใจจะทำบุญแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมทำบุญเป็นต้นและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเราอาจจะเคยไปนินทาว่าร้ายคนที่เขาทำบุญหรือผู้ทรงศีลหรือผู้ที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นต้นซึ่งเราอาจจะตั้งใจว่าร้ายด้วยจิตที่เป็นอคติหรืออาจจะเคยอธิษฐานตั้งใจว่าจะทำบุญแต่แล้วก็ไม่ยอมทำบุญตามคำอธิษฐานประเภทที่ว่าเมื่อขอได้มาแล้วแต่ไม่ยอมทำตามเท่ากับว่าไปก่อเจ้ากรรมนายเวรเพิ่มปิดทางเรื่องเงินของตัวเองเมื่อได้มาเท่าไหร่ก็จะถูกเอาคืนไปทั้งหมดหรืออาจจะถูกเอาคืนไปมากกว่านั้นทำให้เราต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลาครับส่วนเหตุจากกรรมใหม่นั้นมีความเชื่อกันว่ากรรมที่ทำให้เราถูกคนอื่นโกงหรือถูกคนอื่นเบี้ยวเรื่องเงินทองอยู่เสมอหากมองในแง่ปัจจุบันก็คือตัวเรานั่นเองที่มีส่วนทำให้ถูกคนอื่นโกงเรียกว่าพาตัวเองไปสู่ความเสี่ยงพาตัวเองไปตกลงในทางเสื่อมเพราะส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะเราไปคบหากับคนพาลหรือไปคบหาคนที่นิสัยไม่ค่อยดีไปคบกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีวินัยในทางการเงินเพราะถ้าเป็นคนดีมีสัจจะเขาจะรักษาคำพูดแต่บางครั้งเราเองอาจจะเป็นคนใจอ่อนหรืออาจจะไม่ทันคนด้วยทั้งที่รู้นิสัยอยู่แล้วว่าคนที่มาขอยืมเงินของเรานั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยดีมีความเกียจคร้านไม่ทำมาหากินและไม่มีศีลอยู่ในใจแต่เราก็ยังให้ยืมเงินไปอีกซึ่งแบบนี้ก็ต้องโทษตัวเราเองจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะเงินนั้นอยู่ในกระเป๋าเราและที่สำคัญที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยได้ทำก็คืออาจจะเคยไปโกงเงินคนอื่นมาก่อนหรืออาจจะเคยแอบไปหยิบเงินของคนอื่นมาใช้โดยไม่บอกก่อนโดยเฉพาะเงินของคนใกล้ตัวหรืออาจจะเคยโกงเงินของญาติพี่น้องแต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานหรือทำธุรกิจก็อาจจะเคยไปโกงค่าแรงลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมไม่ยอมจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายปล่อยให้ลูกน้องหรือคนอื่นต้องรอเงินจากเราด้วยความหวังลมแรงๆอย่างยากลำบากและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือตัวเราเองนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในอบายมุขหรือชอบเล่นการพนันเป็นต้นครับเมื่อเราได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้การแก้ไขในทางโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยืมเงินแล้วเบี้ยว
หรือถูกเขาโกงได้อีกเราเองก็ต้องรู้จักเลือกที่จะให้ใครที่เคยมาขอยืมแล้วก็เอามาคืนให้ตามกำหนดก็พึงให้ยืมส่วนใครที่มาขอยืมแล้วไม่รักษาคำพูดไม่ระมัดระวังในเรื่องเงินที่ให้ไปหรือให้เงินไปแล้วนำไปก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตของเขาเองหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ยอมนำเงินมาคืนให้ตามกำหนดก็อย่าให้เขายืมอีกแต่ถ้าหากเรามีภาระหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ใครหากจ่ายคืนได้ไม่หมดในคราวเดียวก็ขอให้ทยอยจ่ายและก็แสดงความตั้งใจที่จะจ่ายเงินคืนอย่างจริงใจโดยไม่หลบหนีเพราะนอกจากจะไม่โดนผูกอาฆาตแล้วก็ยังได้รับการยอมรับนับถือในน้ำใจและการแสดงความรับผิดชอบของเราอีกด้วยครับส่วนการแก้ไขในทางธรรมนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดเตือนสติว่าให้เราสร้างกรรมดีโดยทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำหรือตามแต่กำลังทรัพย์ที่เรามีโดยไม่เดือดร้อนและที่สำคัญอย่าเสียดายในทานที่ให้แก่บุคคลใดหรือให้กับใครก็ตามหากมีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินอีกถ้าเราสามารถที่จะช่วยได้โดยตัวเราเองนั้นไม่เดือดร้อนแม้ว่าเขาจะเอามาคืนหรือไม่ก็ควรจะให้ไปตามกำลังโดยพึงระลึกเสียว่าเมื่อตั้งใจให้เป็นทานไปแล้วแม้จะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็ตามก็ไม่ขอติดใจอะไรยกให้เป็นบุญเพราะหากเราไม่ได้คืนก็จะไม่เจ็บแค้นไม่ผูกโกรธไม่ผูกอาฆาตกับเขาอีกต่อไปและก็ถือว่าเป็นการชดใช้คืนแก่เจ้ากรรมนายเวรไปด้วยและเคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่งถ้าหากเราทำได้ก็จงให้อโหสิกรรมกับคนที่มาเบี้ยวเงินเราหรือไม่คืนเงินเราให้คิดเสียว่าเราได้ใช้หนี้เวรหนี้กรรมไปหมดแล้วในชาตินี้อย่าไปสร้างกรรมอะไรกับเขาต่อกันไปอีกอย่างเช่นเอาเขาไปนินทาไปด่าว่าเขาเสียหายหายประกาศให้คนอื่นรู้จนทำให้เขาเสียชื่อเสียงเพื่อทำให้คนที่มายืมเงินของเรานั้นรู้สึกอับอายเพราะว่าอยากได้เงินคืนซึ่งหากเราทำแบบนี้ก็มีแต่จะผูกเวรผูกกรรมกันต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นถ้าหากเราอยากได้เงินคืนก็ขอให้อุทิศบุญไปให้เขาและเทวดาประจำตัวของเขาโดยอธิษฐานจิตว่าถ้าเรายังเป็นเจ้าหนี้ขอให้เขานำเงินมาชดใช้จะได้สิ้นเวรสิ้นกรรมกันไปไม่ผูกพันกันอีกและก็จงรักษาศีลให้ดีโดยเฉพาะศีลข้อที่สองที่เราต้องระวังเรื่องของการเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นในลักษณะ
ของการยืมเงินแล้วไม่คืนเขาหรือการถือวิสาสะนำของคนอื่นไปใช้โดยไม่บอกกล่าวแม้จะเป็นคนที่คุ้นเคยหรือเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นพ่อแม่ก็ตามจะเอาสิ่งใดของใครไปใช้เราก็ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันไปอีกครับและที่สำคัญก็หมั่นเจริญภาวนาอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ให้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะคนที่เคยเบี้ยวหนี้เราเคยคดโกงเราขอให้ตั้งใจอธิษฐานอุทิศบุญไปให้กับเขาเพื่อเป็นการคลายกรรมที่เคยผูกพันกันมาให้เป็นอิสระจากกันซึ่งจะเป็นเหตุให้เรานั้นสามารถอภัยให้เขาได้เมื่อเราอภัยให้เขาได้แล้วก็จะเกิดผลบุญที่เรียกว่าอโหสิกรรมคือกรรมที่เคยผูกพันกันจนทำให้เดือดร้อนจะไม่มีผลต่อกันไปอีกครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่อง Purifilm Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ